ำตกมองลูมาฟอลนะครับเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในรัฐโอเรกอนนะครับมีรสชาติที่สมคำล่ำลือเลยนะเนี่ยใครมาขอนแก่นนี่ต้องมากินร้านนี้ยอดมากตอนนี้เราถึงที่ซีแอตเทิลกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะครับที่จริงอ่ะต้องถึงประมาณเที่ยงคืนแต่ว่าดีเลย์จนถึงตีสองตอนนี้เราก็เช่ารถเรียบร้อยนะครับเป็น Honda Passport เป็นรถ Midsize SUV คันนี้เป็น All Wheel Drive เตรียมพร้อมไปลุยหิมะครับไปไปกันเลยแต่ว่าคืนนี้ต้องกลับบ้านไปนอนก่อนนะตีสองแล้วไม่ไหวตอนนี้ฝั่งซีแอตเทิลนี่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยเนาะแต่ว่าตกปล่อยๆใช่ตอนนี้อยู่ที่เมืองเลซี่นะครับเดี๋ยวจะพักกันที่คืนนี้เนาะขับรถจากซีแอตเทิลมาเกือบชั่วโมงนะคะมาพักบ้านพี่เขานะคะ ตีสามพี่โอมเป็นก่อนครับตอนนี้เป็นเวลาตีสามยังกินอยู่เลย กินยาต้องกินยา นอนแล้วเนาะมีอยู่ตัวหนึ่งไม่ยอมนอนเนี่ยฮะทำอะไรยิ่งดึกยิ่งคึกทุกคนโอเคครับขอตัวนอนก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่รัฐโอเรกอนกันนะครับตอนนี้8โมงครึ่งนะครับฝนตกที่วอชิงตันเดี๋ยวเรากำลังจะขับรถไปที่รัฐโอเรกอนกันนะครับที่นู่นก็น่าจะฝนตกเหมือนกันนะตอนนี้ตอนนี้เราก็มาแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม76นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่เมืองอะไรระหว่างทางอีกชั่วโมงครึ่งจะไปถึงรัฐโอเรกอนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเมาท์นูมาฟอลส์นะครับในรัฐโอเรกอนตรงนี้จะเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในรัฐโอเรกอนเลยนะครับมีความสูงถึง189เมตรนะครับนี่สูงที่สุดในรัฐนี้แล้วถ้ามองไปข้างหลังนี่จะเป็นสะพานเดอะเบนสันบริดจ์นะครับเป็นสะพานข้ามระหว่างหน้าผาสองฝั่งนะครับจะใกล้น้ำตกมากเลยตรงนั้นนี่เราสามารถเดินเทรลขึ้นไปข้างบนไม่ไกลมากนะเดินอ้อมขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงสะพานตอนนี้นะครับบรรยากาศเหมือนฝนตกมากเพราะว่าละอองน้ำจากน้ำตกมันตกลงมานะครับตรงนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับน้ำตกแห่งนี้ตอนนี้อากาศ6องศานะครับอากาศก็จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนอย่างเงี้ยนะครับรัฐโอเรกอนรัฐนี้จะมีฝนตกตลอดทั้งปีเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับมหาสมุทรนะครับตรงนี้มันจะเป็นเขตฝนชื้นนะครับมีความชื้นสูงมากที่รัฐโอเรกอนนี้ก็จะเป็นป่าฝนนะครับ
สังเกตดูจากต้นไม้ทั้งหลายนี่ก็จะเป็นมอสขึ้นสีเขียวเห็นไหมนี่แม้แต่ตรงหินนี่ก็จะขึ้นสีเขียวเลยบรรยากาศชื้นๆเหมือนบ้านเราเลยระวังลื่นนะมีหิมะอยู่ขอบๆด้วยคือตอนนี้หิมะไม่ตกนะครับแต่ว่าอากาศมันเย็นก่อนหน้านี้น่าจะมีหิมะตกแล้วแหละเนาะแต่ตอนนี้คือฝนตกแล้วก็เป็นละอองจากน้ำตกด้วยหิมะตัวนี้ก็เลยละลายก็จะมีแค่ขอบๆนะครับชื้นๆเนาะใช่อากาศชื้นมากโอ้ขึ้นสูงนี่หิมะจะมีหิมะเป็นหย่อมๆตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปบนสะพานเดอะเบนสันบริดจ์นะครับไปถ่ายรูปข้างบนกันเนาะนี่น้ำแข็งละลายตอนน้ำตกนะครับนี่ดูดิเห็นนะทางอันตรายมากน้ำแข็งนี้เกาะเต็มเลยครับเห็นทางที่ไปแล้วไม่กล้าเสี่ยงเลยอ่ะดูดินะทางเดินแล้วมันสโลปลงมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตกไปนี่โอ้โหไม่รอดแน่เราขอไม่เสี่ยงดีกว่านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้พาไปถ่ายตรงสะพานนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายจากมุมข้างล่างมาให้ดูกันนะครับเราพาไปชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในรัฐโอเรกอนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากันไปที่เมืองพอร์ตแลนด์นะครับใช่ตอนนี้หิวมากเลยครับเดี๋ยวจะพาไปกินร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งนะครับดังมากๆร้านของคนไทยนะคะที่เปิดในพอร์ตแลนด์แล้วก็ดังมากๆเลยใช่ให้ทายว่าร้านอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันตรงนี้นะคะหอมมากเลยตอนนี้มีร้านขายแบบฮอตช็อกโกแลตขายกาแฟนะคะเลยไงที่เขาต่อคิวกันอยู่คือแบบกลิ่นหวานเลยอ่ะคือหอมมากมากเลยแล้วนี่เขาก็จะมีพวกกิฟต์ช็อปอะไรขายด้วยนะคะแล้วก็มีพวกร้านอาหารอะไรนี้ด้วยร้านจอดรถตรงนี้เดินไม่ไกลจากน้ำตกนะครับเดินไม่ถึง5นาทีก็ถึงน้ำตกแล้วดูดิเห็นไหมข้างหลังโน้นตอนนี้นะคะกำลังเดินไปกินร้านข้าวมันไก่นะคะคือ
ฝนตกบ่อยๆนะคะตอนนี้ร้านอยู่ข้างหลังนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านน้องข้าวมันไก่นะครับข้างหลังนี้บรรยากาศเหมือนไทยๆมากเดินเข้ามานี่ได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวกลิ่นข้าวมันไก่นะครับที่ร้านนี้เขาก็จะขายพวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับตอนนี้ผมก็นั่งจองโต๊ะข้างหน้าอยู่นะครับแล้วก็ให้บีกับพี่ๆเขาเข้าไปสั่งของข้างในกันนะครับบรรยากาศคนแน่นร้านเลยนะครับก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนโลโก้ที่นี่ด้วยมากินกันเยอะมากๆตอนนี้เต็มร้านเลย102เหรียญนะคะเนี่ยนี่นะคะภายในร้านก็คือคนเยอะมากยอดมากนี้ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูมีตับด้วยจัดเต็มครับ2จานเลยพี่อมนี่นะครับน้องข้าวมันไก่ได้มากินสมใจแล้วร้านข้าวมันไก่ชื่อดังในเมืองขอนแก่นนะครับน้ำซุปซุปหอมๆเลยข้าวขาหมูก็น่ากินข้าวมันไก่ก็สุดยอดน้ำจิ้มนี่รสชาติไทยๆเลยนะรสชาติดีสมคำล่ำลือเลยนะเนี่ยใครมาขอนแก่นนี่ต้องมากินร้านนี้ยอดมากโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับตอนนี้กินเสร็จเรียบร้อยนะครับฝนก็ตกร้านน้องข้าวมันไก่นี้ก็ดังมาจากที่พี่เจ้าของร้านเขาไปออกรายการ TED Talk มานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วูดูโดนัทนะครับคือตอนนี้คือคนเยอะมากขนาดฝนตกก็ยังมีคนมาต่อแถวนะคะดูเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับไปแต่ก่อนอื่นนี้ต้องไปต่อคิวก่อนเนาะยอมตากฝนไปต่อคิวบ้างได้โดนัทมาแล้วนี่ปูดูโดนัทหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าชิ้นใหญ่มากๆเลยอ่ะนี่เอาอันแรกก่อนเลยนี่ตัวนี้แปลกสุดเป็นตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้มีอะไรทั้งแท่งปัดอยู่อ่ะมีพวกเพรสเซลเค็มๆอ่ะอ๋อเหมือนแบบทิ่มตัวแล้วมีเลือดออกอย่างเงี้ยเหรอมันเป็นเหมือนตุ๊กตาปีศาจใส่สตรอเบอรี่ด้วยนะสตรอเบอรี่หรือราสเบอรี่มั้ยสตรอเบอรี่มั้งอ่ะไหนลองกัดดิอร่อยนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนไส้โอรีโอนะข้างบนก็จะท็อปด้วยโอรีโอเต็มไปหมดเลยกินไหมตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านหนังสือชื่อดังของเมืองพอร์ตแลนด์กันค่ะเราอยู่ข้างในร้านหนังสืออิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเขาจะแบ่งเป็น9ห้องแต่ละห้องก็สีแตกต่างกันแบ่งเป็นหมวดหมู่หนังสือนะครับที่นี่ก็จะมีขนาดใหญ่มากกินพื้นที่เป็น 6,300 ตารางเมตรนะครับ1ช่วงตึกเต็มเลยใหญ่มากๆที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรอบๆว่ามีอะไรบ้างที่นี่เขาก็จะแบ่งห้องหนังสือเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับมี9ห้อง9สีด้วยกันแล้วก็จะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ1ของโลกเลยนะครับร้านหนังสืออิสระแห่งนี้ทำเป็นเหมือนอ่านหนังสือนะแต่ที่จริงเราเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือมากเลยที่นี่นะคะคนมาซื้อหนังสือเยอะมากๆเลยอ่ะดูดิ
คนเต็มเลยผู้หญิงมีหนวดตาสวยเชียวไม่ได้อ่านไม่ได้มาอ่านหนังสือที่นี่มาเล่นนะหน้าตาพวกเรานี่ไม่เหมาะกับมาอ่านหนังสือมีความรู้นะเหมือนมาเล่นกันมากกว่าบ่อยตกจะมาพัทยาโกเนียนะคะแต่ว่าเขาปิดวันปีใหม่วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยตอนนี้เรามาแวะกินของหวานที่ร้าน Small Company นะครับร้านเปิด4โมงแต่ว่าตอนนี้ร้านยังไม่เปิดเลยเกือบจะ4โมงแล้วอีก5นาที5นาทีนี่คนก็ต่อแถวแล้วนะตอนนี้ของภายในร้านก็คือเป็นของหวานนะคะเป็นสมอที่เขากินแบบว่าไปตั้งแคมป์กันน่ะได้กินแล้วนะคะเมื่อกี้เข้าผิดร้านเมื่อกี้เข้าผิดร้านนะคะยืนหมดเลยระวังเป็นไงก็จะมีเข่ามาร์ชเมลโล่ให้เกรียมๆอย่างนี้ข้างบนเลยมากินช็อกโกแลตร้อนๆตอนฝนตกกันนะครับวิปครีมาร์ชเมลโล่หวานสุดยอดตอนอเล็กซ์ฉีดอินซูลินจบแล้วยืนกินฮอตช็อกโกแลตกันนะคะตรงนี้ตอนนี้เราเข้าเขตรัฐวอชิงตันแล้วนะครับเรามาแวะเติมน้ำมันที่เมืองบูดแลนด์นี่นะครับปั๊มอาร์โก้ที่นี่น้ำมันถูกนะแกนลอนละ3เหรียญ29เซนผมเติมไป12แกนลอนก็เท่ากับ44เหรียญ60เซนนะครับป่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับอันนี้ทำกับข้าวนะครับหลังกลับมาจากเที่ยวนี่อันนี้กะเพราหมูสับนะครับกินกับไข่ดาวนี่นะครับได้แล้วอาหารเย็นของเรากินที่บ้านกะเพราหมูสับไข่ดาวคนละจานกันเลยครับหอมหอมน่ากินนี่นะคะพ่อครัวอย่าเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าคนละไข่อืออร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเนื้อดิ
น้องลากให้น่ารักเลย